ชอบอะไรในดีท็อกประเด็นที่ถามมั้งมันรู้สึกเหมือนแบบว่าถามไปแล้วมันเป็นคำถามที่เปิดกว้างมันไม่ได้ถูกบีบหรือบังคับให้แขกรับเชิญที่มาต้องรู้สึกอึดอัดเราต้องรู้สึกว่าเอ๊ะเขาอยากได้อะไรจากเรานะอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่าเวลาสัมภาษณ์ใครอ่ะแล้วเราฟังอ่ะบางทีเรารู้ว่าอุ๊ยคนที่มาพูดกับเราอ่ะเขาอยากให้เราพูดตอบประมาณนี้ประมาณนี้อย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราอยากดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะได้รับรู้ความคิดของคนที่เขามานั่งอยู่ตรงเนี้ยจริงๆแบบเทือบแทบจะแบบ 100% เลยแล้วก็ตัดต่อรู้สึกว่าเหมือนมันจะแบบน้อยมากๆหนูก็ทำแบบ Discord แต่หนูก็บอกเขาตั้งแต่แรกเลยว่าเข้ามาอย่าคิดว่าตัวเองแบบเป็นแฟนคลับเรานะเราขอคุยกับเธอในแบบที่เราเป็นเพื่อนเธอได้ไหมแล้วหนูก็เลยเหมือนให้เขาอะพูดถึงเรื่องอะไรก็ได้โดยที่หนูเองก็ไม่ได้มีกำแพงหรือว่าไม่ได้แบบ judge, ไม่ได้ตัดสินเขาใช่หนูแค่รู้สึกว่าสิ่งนึงที่หลายๆคนไม่มีคือการที่มีคนมารับฟัง